ดีครับผมดาวประจันบานครับขณะนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บัสเซลประเทศเบลเยียมวันนี้ก็รอเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดอยู่นะครับวันนี้เราเดินทางกับคุณพี่ไนนะครับพี่ไนแล้วก็คุณพี่หินก็คุณพี่เริงไว้ก็คุณมนัสมนัสไปด้วยกันที่ไม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 ่ก็ตาลายแล้วครับเมื่อกี้แรกก็ยูโรครับโอ้ผมร้อยยูโรแรกไปร้อยยูโรแน่นอนครับมีตังค์ไหมมีตังค์นะ100ยูโรเลยนะซื้อกันเล่นข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่มีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนู้นนิดนึงยังน้อยขั้นเดียวเราลงยังน้อยขั้นเดียวเราลงใกล้เราอยู่ตรงนี้คุณมานัทได้ไปกี่ยูโรครับก็150ยูโร150ยูโรตอนแรกมันสัก1,000ยูโรพันยูโรเลยอ่ะพอดีไปหมดไปที่เขาใหญ่ไอ้เขาลาดหมดไปไปก่อนใช่ไหมเลยหมดเอาไปเล่นพันยูโรได้ได้ดินิดหน่อยนะได้นิดหน่อยนะอันนั้นอะไรอ่ะพี่ไหนอะไรอะไรไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับมันคืออะไรฮะอะแดปเตอร์ไปยูโรอ๋ออันนี้อะแดปเตอร์ครับไปได้ทั่วโลกไปได้ทุกทวีปยกเว้นอ่างตาร์กติกเพราะที่นั่นไม่มีไฟฟ้าอ่างตาร์กติกอันนี้ก็บอกไงเนี่ย UK นี่คือ UK นี่คือ UK นี่คืออังกฤษอังกฤษหรือประเทศอังกฤษนั่นแหละอันนี้อะไรวะยูโรยูโรอ๋อ USA and อะไรเนี่ยแอนรัสเซียออสเตรเลียมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้อ่ะนี่คืออะไรบ้างโอ้มีฝั่งนี้ด้วยทะลุออกมานี้ด้วยอ๋อโอเคโอเค
เทวาผู้จัดการเที่ยวบินจักรพันธ์และลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านสู่บริการเอื้องหลวงเที่ยวบิน TG934 นำท่านไปยังบราเซลค่ะโดยจะใช้เวลาบินไปท่าอากาศยานบราเซล11:35 น.ขอเรียนให้ทราบว่าการบินไทยเป็นสายการบินปลอดบุหรี่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีหรือผู้ที่มีอาการมึนเมาและไม่อนุญาตให้ท่านนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเองในระหว่างเที่ยวบินสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าปลอดภาษีท่านจะพบรายการสินค้าพร้อมใบสั่งซื้อในกระเป๋าหน้าที่นั่งเราจะหยุดการจำหน่ายสินค้า40 นาทีก่อนเครื่องลงเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะ Good morning ladies and gentlemen Thai Airways International West Alliance together with Brussels Airlines Captain Tewa in flight manager Jagrapan and the crew would like to welcome you on board our Royal Orchid service flight TG934 bound for Brussels. The flight time to Brussels airport will be 11 hours and 35 minutes. Please be informed that Thai Airways is not smoking airline. We will not serve alcohol to passengers under the age of 18 or those who appear intoxicated. The consumption of your own alcoholic beverages is not permitted.You will find a copy of our duty-free catalog with the order form in the seat pocket. Sales will be closed 40 minutes before landing. We wish you a pleasant flight. Thank you. เบลเยียมแล้วนะครับอยู่ที่สนามบินบราสเซลครับก็เดินทางมา11 ชั่วโมง 11-12 ชั่วโมงก็ค่อนข้างไม่เหนื่อยครับการบินตรงนี้ไม่เหนื่อยไม่เหมือนไปต่อเที่ยวบินนะถ้าต่อเที่ยวบินน่าจะเหนื่อยมากใช่อันนี้ได้เรียกเลยใช่ยอดเลยลิฟต์มาแล้วครับขึ้นลิฟต์เลยครับฝากถึงคนที่จะมาครับที่จะเดินมาจากบ้านเลยนะจะมาที่จอดรถแดงครับมาจากบ้านเลยเนี่ยเย็นดีครับเย็นดีมากเย็นกว่าเชียงใหม่เหมือนเชียงใหม่ตอนบนดอยครับบนดอยเหมือนเชียงใหม่บนดอยอ่ะครับ2 เท่าอะไรเงี้ยเย็นสบายน่าจะมีนะน่าจะหลายบาทอยู่น้ำเปล่าเจอ 2.5 2.50 2.50 ก็ถือเป็นเงินไทยก็ประมาณใช้เงินอะไรนะใช้เงินยูโรใช้เงินยูโรครับ2 บาท 2 บาท 50 2 บาท 2 ยูโร 50 สตางค์ก็ตีว่ามัน30เท่าไหร่นะ3035ถ้าดีกว่า35ก็70ไม่ใกล้35ใกล้กันน้ำขวดละขวดละ105 บาทครับใช่ครับน้ำเปล่าขวดละ105 บาทกินเบียร์กินน้ำเปล่ากว่ามั้ยใช่กินเบียร์ดีกว่าเฮ้ยเบียร์อาจจะแพงกว่าก็ได้แต่ที่ผมไปเห็นเป็นน้ำแร่นะน้ำแร่ในตู้สนามบินของสนามบินแพงทุกอย่างครับ
นะทุกอย่างครับตอนนี้เราก็มาจอดเติมน้ำมันนะฮะน้ำมันที่นี่ดีเซลนะฮะลิตรละ1.358 ยูโรก็ประมาณยูโรกว่าๆนะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณลิตรละ50บาทนะครับดีเซลนะฮะเฉพาะดีเซลแต่ถ้าเป็นเบนซินก็ 1.5 ก็ประมาณ 50-60 บาทต่อลิตรครับมันแพงมากตอนนี้อยู่ปั๊ม QX นะฮะครับและตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักของเราแล้วนะครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะสไตล์ฝรั่งไม่เหมือนรีสอร์ทแถวบ้านเราแถวบ้านเราจะเนี่ยตอนนี้เป็นหลังนะฮะบ้านจะเป็นหลังแล้วก็ข้างในมีประมาณมี6ห้อง6ห้องต่อเฮ้ยไม่ใช่ใช่ที่บ้าน6ห้องแล้วก็ห้องน้ำ1ห้องห้องครัว1ห้องเราจะพาเดินชมรอบๆบรรยากาศที่พักนะครับไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่5,600นะครับอร่อยมากครับอร่อยนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้น้ำพริกน้ำพริกนะฮะพริกขาดไม่ได้เลยมีน้ำพริกในอยู่ได้ขาดแล้วเก็บนะบ้านเลยตะกี้ไปดูรั้วแล้วผักไม่มีผักเลยอ่ะมีผักแต่กินไม่ได้ไปดูตามรั้วเอ๊ะทำไมต้องไม่มีรั้วครับกินไม่ได้เลยไม่ได้น้ำพริกที่ติดยอดเลยสู้บ้านเราไม่ได้อ่ะกับข้าวเหมือนไม่รู้รสเลยมาได้น้ำพริกกันไปนี่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากหามานานแล้วพี่ข้าวมากินของข้าวมากินเลยนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นกับอาหารพื้นบ้านเขาพื้นบ้านเขาก็สเต็กข้าวไม่ค่อยร้อนนะครับเจอความเย็นแบบหนาวนิ้วมือผมเดี่ยวเลยผมหนาวไม่ได้และตอนนี้เราก็ได้มาถึงสนามแข่งเจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์2019สนามที่1ประเทศเบลเยียมนะครับรถเชิญติดไก่มาจากไทแวนเวลเลตจะเป็นอันสามเป็นกล้องสามใช่ครับไปถึงเส้นที่7ที่อะไรสลับเนี่ยที่ดำสลับแล้วที่ดำต้องเป็นอยู่ตรงนี้อยากให้มาถ้าแล้วต้องหนึ่งมาต้องหนึ่งมาแล้วมาแล้วครับผมสีดำครับสีดำมาแล้วครับต้องหนึ่งได้แล้วนะมาแล้วครับลองชมดูที่เรากินกันลองกดซูมได้เองนะทิ้งไว้นะเผื่อไม่ถึงผมไปนอนก็เที่ยงคืนพิธีมาตอนประมาณเกือบห้าทุ่มพาที่จะใกล้ตกจะใกล้ตกแล้วใช่เรายังไม่ได้ดูข้างหลังให้ดูที่ว่าที่ไม่ตกใช่เพราะว่าตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วดึกอยู่แหละเมื่อคืนก็ดึกอยู่แหละแล้วอยู่ประมาณถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงนะคืนกว่าคืนกว่ายังเราต้อง
ายนะครับลายสายกล้องเดี๋ยวรถมาเหยียบสายสายแตกเดี๋ยวขาดในครับก็ตอนนี้เราก็กำลังเทสมุมกล้องอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดผมย้ายมาตรงนี้เห็นไหมข้ามไปใช่ป่ะไม่พี่ดูที่หน้าจอดินะหน้าพี่เห็นไหมอ่ะดูที่หน้าจออย่างเดียวข้ามไปป่ะตัวไวเลสพี่ภาพโอเคเลยไหมพี่ถ้าอยู่ตรงนี้นะแต่ภาพไปที่หน้าจอแล้วใช่ไหมพี่ถ้าเกิดผมเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปนิดนึงนะว่าเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปหน่อยนึงนะว่าภาพไปหรือเปล่านั้นถอยหลังไปตรงนี้ได้ไหมถอยหลังไปนิดครับวันแรกก็จะวุ่นวายนิดนึงถ้าในบริเวณนี้โอเคนะพี่นะเชื่อผมปะมันคนจ้างมาทำงานอ่ะแต่มันมีคนลงทุนทำงานแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเขาเรียกนี่แหละกับทำงานให้ยืนจังไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นครับไอ้เวิร์กนะครับปากหน้าดูตาตายครับตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศนะครับงานแบบเรียบร้อยเยอะเลยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนักแข่งก็มาจากหลายประเทศครับหลายประเทศหลายทีมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนแข่งเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับis heading out.
down to the MasterCard boy to take his splitters, followed by the 19 of Michel Dubois. He's battling with... Oye, cariño, ¿está adelante o no? ¿Cómo está, cariño? ¡Ah! ¡David! ¡David Rodríguez, Centro Costa! ¡Un comité! ครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันที่เบลเยียมนะฮะแต่ติดทางชายแดนทางฝรั่งเศสนะอะไรวะก็ไปไม่ใช่ฝรั่งเศสก็ติดชายแดนเยี่ยมไม่ติดอีกที่นึงอันนี้การที่โดนโอ้ยเดียวสองกล้องเลยแล้วชีวิตยังไงกล้องสองกล้องอย่างนี้เลยครับไลฟ์สดถ่ายให้ด้วยถ่ายให้ด้วยไลฟ์สดเลยก็อันนี้เขาเรียกวงเวียน22อ๋อ thank you
สวยงามครับบ้านเก่าๆเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเก่าๆใช่ฮะสวยงามครับเป็นเมืองแต่เขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีข้างล่างด้วยนะฮะกับกรุงเทพก็คงมีแต่ขยะแล้วแหละไม่เหมือนกันต้องแตกอะไรกันต้องแตกอันนี้คือทั้งไลฟ์สดทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยฝรั่งเศสภาษาครับไปนิดนึงบียงครับนี่แพการนี่แพการการนะฮะใช่คือประสาทนะฮะฝรั่งเศสไม่รู้ว่าเป็นประสาทอะไรนะฮะพระเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงตำนานกันนะครับเสียดายมากครับเราไม่สามารถที่ขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็ตอนนี้ 6:00 นกว่าเรามาช้าไปนะฮะเดี๋ยวเราออกไปเดินข้างนอกดีกว่าในเมื่อเราขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวเราออกไปเดินข้างนอกมีอะไรไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับน่าจะประมาณทุ่มหน่อยๆแล้วแหละแต่ร้านค้าแถวนี้ก็เริ่มทยอยปิดลงไปแล้วนะฮะนี่ก็ข้างกับจตุรัสส่วนใหญ่ปิดแล้วนะฮะมีบางร้านที่ยังเปิดอยู่แต่ส่วนน้อยครับที่เปิดส่วนใหญ่จะปิดนะฮะในร้านขายของที่ระลึกของฝากนะฮะนี่ฮะฝากพวกตุ๊กตาพวกไอ้หนูยืนฉี่อะไรเงี้ยที่มีโพสการ์ดโพสการ์ดที่ระลึกของที่นี่I'm not afraid of you.
ก็ออกมาที่เดิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปรวมตัวกับเพื่อนๆก่อนเพราะว่าไม่รู้หายไปไหนกันหมดไปตามหาเขาก็ดีกว่าครับวันนี้เราเดินอยู่เมืองบุกเมืองขับบุกของเบลเยียมตอนนี้เราไปกินกันเรียบร้อยแล้วอากาศตอนนี้อยู่ประมาณทักมือทำอะไรครับมือโอ้โหหนาวครับกำลังจะติดกระดุมครับหนาวมากว่าเราจะอยู่ไม่ได้แล้วได้รับการอุ่นจากด้านเขาดีมากครับพี่น้องมีโอกาสได้มาเที่ยวเนี้ยมาสัมผัสได้ครับบ้านเมืองเขาสวยอันนี้ขนาดเดินเนี่ยหอระฆังตีอยู่นะยังไม่อยู่ตีเพลงเลยเพลงต้องเล่นเพลงเลยเนี่ยตรงนี้น่าจะอยู่ที่8องศานะฮะได้8องศาตั้งเลยครับเข้าสุภาพครับอากาศมันเย็นเบียร์เอาไม่อยู่เบียร์ไม่อยู่เบียร์กระป๋องละเท่าไหร่ครับ50เซนเบียร์กระป๋องละ50เซนนะฮะไม่ถึง1เหรียญหรือ1บาท50เซนก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ17บาท18บาทประมาณนี้ฮะจริงๆครับไม่เชื่อที่ปลายบาทเช็คมาแล้วนี่ครับเบียร์เบลเยียมกระป๋องละ50เซนแต่มีอยู่ที่ที่เดียวนะครับพี่ครับที่มาแต่ที่ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเท่าไหร่ไงแต่เรามาแค่ที่นี่ที่เดียวไงที่อื่นมีแพงว้าวสวยด้วยสวยขาวครับพี่น้องครับพี่น้องครับขาวไอซีดนี่คือซีดเพราะอะไรหนาวครับโอ้นี่ว่ามีอารมณ์เติมไหมอ่ะเติมไหมอ่ะโอ้นี่มีอะไรเนี่ยนี่ครับที่นี่มีเบียร์กัญชาด้วยนะครับ6เหรียญ99เซนเบียร์กัญชาอยากลองถ้าเป็นบ้านเราครับนี่หมาโอเคที่นี่มันมีช้อนขาวเฮ้ยเอาเบียร์กับขนมชาเฮ้ยขนมกัญชาไปเฮ้ยมีขนมกัญชาด้วยเท่าไหร่10 เหรียญขนมกัญชา10 เหรียญนี่ฮะขนมกัญชา9 เหรียญ 99 เซนขนมกัญชาคือประเทศเขาเสรีนะฮะกัญชาประเทศเขาเสรีครับกัญชาเสรีบุหรี่ไฟฟ้าเสรีคือมียันเบียร์มียันขนมอ่ะแพงกว่าเออยันบุหรี่ไฟฟ้าขายโจ่งขึ้นในห้างเลยคาร์ฟูแต่ราคาอยู่ประมาณ60 เหรียญสตาร์ทที่60 เหรียญ60 ยูโรที่ห้างนะครับประเทศไทยไม่มีแล้วครับเมื่อไหร่ไม่รู้จะเปิดจะดีเอาอะไรอ่ะฮะพี่โบ๊ทเอาอะไรเอาเบียร์กัญชาดิเฮ้ยที่ไหนยังไงช็อกโกแลตเหล้าพี่เออนี่ไงเท่าไหร่64 เหรียญ99ช็อกโกแลตเหล้าถึงเหรอเออเนี่ยเออเหล้า10 เหรียญ 9910 เหรียญล่ะใช่ไม่ใช่4 เหรียญ 99 5 เหรียญ 5 เหรียญห้าเหรียญเอาเปล่าเอาดิเยอะเลยเยอะอ่ะนี่นี่ไม่เอาตัวนั้นก็ได้นี่ตัวโบตเหมือนกันนี่หว่าเดียวกันวิสกี้ครีมเออไอเบียร์ที่นี่มันกินอ่ะไอพริกมันกินอ่ะเบียร์อะไรวะเอาเบียร์เนี่ยมีสามเบียร์เยอะว่ะไม่ใช่มั้งแต่ของเดียวเองมั้งเฮ้ยสามเบียร์เบียร์ตัวไหนกล่องมันออกกล่องกล่องสองเบียร์ครีมเลยซื้อเขาที่จะได้เนี่ยแต่ว่าเท่าไหร่อ่ะคือนี่น้ำอะไรวะน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล30 ml สามมิลลิลิตรมันก็มีเยอะแยะอันนี้เหรียญนี่
พี่โบ๊ทที่มีเหรียญ20เราซื้ออะไร50ไม่เห็นกันแล้วหน่อยใช่เอานี่ไปดิซื้อไม่แรงก็อยู่ในมือพี่อ่ะครับผมตอนนี้เราจะมาดูเบียร์กันดีว่าเบียร์ที่นี่จะเป็นยังไงนะฮะนี่เบียร์คาราปิสนี่ก็คาราปิสคาราปิสเป็นเบียร์ของเบลเยียมนะฮะน่าจะเป็นของเบลเยียมแหละเพราะว่าซื้อมาในราคา50เซนต์50เซนต์ก็จะอยู่ประมาณ17บาท78บาทต่อกระป๋องนะฮะซึ่งถูกมากถ้าเทียบกับในไทยในไทยก็จะประมาณ39 40ประมาณนี้ก็รสชาติจะเป็นยังไงนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงแต่ก็เบียร์ก็คือเบียร์นะฮะถ้าเบียร์ก็คือเบียร์เบียร์ก็คือเบียร์นะฮะมันก็น่าจะรสชาติเหมือนกันทั้งหมดแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชิมดูแล้วก็จะลองนี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูเลยนะฮะชิมดูนะนิ่มฮะนิ่มเหมือนสิงเลยจริงๆก็คือนิ่มมากเยี่ยมสิงฮะก็อร่อยอย่างนี้ฮะในราคา18บาทอร่อยอร่อยอร่อยดีเบียร์ถูกครับเบียร์ถูกที่เบลเยียมนี่เบียร์ถูกมากบอกได้เลยการันตีได้ว่าเบียร์ถูกเบียร์ถูกกว่าน้ำเดี๋ยวขอไปกินให้หมดก่อนว่างั้น